โอ้โหไม้มงคลที่ชื่อว่าเงินไหลมาโอ้โหใบสวยงามมากๆครับยามเจอแสงแฟดเนี่ยสวยจริงๆฮะเนี่ยใบเขาลายๆนะรูปใบเขาก็เหมือนแบบคล้ายๆลูกศรน่ะเห็นไหมสวยงามมากๆเลยคือปกติจะเป็นสีออกขาวๆนะแต่ว่าพอเจอแฟดออกเป็นเหมือนสีทองสวยๆเลยช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับยามเช้าๆก็กาแฟดำสักแก้วหนึ่งนะกับบรรยากาศสบายๆที่สวนของน้าเล็กนะก็มาดูไม้มงคลนะที่ถือว่าน่าปลูกน่าเลี้ยงอีกชนิดหนึ่งที่น้าเล็กปลูกไว้นั่นก็คือเงินไหลมาก็เป็นไม้มงคลที่คนไทยเรานะเชื่อว่าได้ใครที่ปลูกไว้ก็จะมีเงินทองไหลมาเทมาก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่ดีนะก็เป็นไม้ที่มีนามเป็นมงคลนะก็คือเงินไหลมาบนพื้นที่ น้อยของนาเล็กนะก็ล้วนแต่มีไม้มงคลนะหลากหลายนะชอบสะสมฮะปลูกเลี้ยงไว้สวยๆงามๆนะถือว่าหลากหลายก็ได้ลงคลิปไปกันหลายครั้งแล้วนะหลายเรื่องหลายราวนะแต่วันนี้นี่มุมกาแฟของน้าเล็กวันนี้ก็คือต้นเงินไหลมานี่กำลังงามงามเลยต้นกำลังสวยปลูกใส่กระถางแบบเล็กๆนี่ก็โอเคนะสวยงามมีต้นไทรอยู่ด้วยอันนี้ต้นไทรก็ฝากไว้ก่อนนะเพราะว่าอันนี้กำลังจะเอาไว้ทำบอนไทรนะแต่วันนี้พามาดูต้นที่ชื่อว่าเงินไหลมาก็เป็นไม้อวบน้ำเป็นไม้เลื้อยนะที่ทรงสวยนะใบสวยนะเนี่ยปลูกประดับนะฟอกอากาศถือว่าดีเลยสามารถที่ปลูกประดับไว้ในบ้านได้นะเป็นไม้โชว์ใบที่สวยงามนะด้วยความเป็นมงคลมีนามเป็นมงคลที่ชื่อว่าเงินไหลมาเนี่ยคนไทยก็นิยมปลูกกันลำต้นเขาจะเป็นลำต้นเลื้อยนะอันนี้น่าเล็กปลูกเป็นข้อนะเอาข้อลงข้อเดียวนะก็เลยขึ้นเป็นต้นลำสวยๆแบบนี้นะเป็นคุ้มเพิ่งแตกได้ประมาณสัก 4-5 ใบกำลังสวยงามก็ถือว่ามันเล็กๆน่ารักอ่ะนะน่าปลูกน่าดูแลใครที่ชอบไม้ประเภทนี้ก็ลองหามาปลูกกันดูนะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันมีกี่ชนิดนะบอกได้เลยว่ามีเยอะมากมีหลากหลายมีทั้งใบมันใบลายใบขาวใบด่างนะใบชมพูนะถ้าคนชอบสะสมเล่นพวกนี้ก็โหมีหลากหลายมากเลยประดับได้สวยงามนะไม่ว่าจะใส่แจกันก็สวยใส่กระถางก็สวยหรือวางปลูกเป็นลงพื้นดินนะลงเป็นแปลงก็สวยนะแล้วแต่ไม้ประดับนะสวยๆงามๆกันนะวันนี้นาเล็กก็พามาชมกันนะไม้ของนาเล็กที่ชื่อว่าเงินไหลมาครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตตนัยสารพี
ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ